มิติใหม่แห่งวงการเดลิเวอรี่แรปคาวบอยหนุ่มแกร็บฟู้ดควบม้าส่งอาหารหลังจากเจอพิษโควิด-19 เล่นงานทำเอาหลายๆอาชีพต้องหยุดงานหรือกิจการแทบไปไม่ได้เพราะไม่มีลูกค้าบางคนต้องตกงานเพราะที่ทำงานปิดตัวลงจึงพยายามหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อประทังชีวิตในช่วงโควิดระบาดจนกว่าจะคลี่คลายล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก1ณัฐพลรุ่งเรืองได้โพสต์คลิปซึ่งเจ้าตัวได้ใส่ชุดเป็นพนักงานแกร็บส่งอาหารแต่ที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครก็คือไม่ได้ใช้พาหนะที่คนทั่วไปใช้แต่ใช้ม้าขี่ส่งอาหารให้ลูกค้าพร้อมข้อความว่าคนกับม้าอะไรดีกว่ากันหลังโพสต์ดังกล่าวแพร่ออกไปก็มีคนที่รู้จักคุ้นเคยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพราะชอบที่ทำแบบนี้รวมทั้งมีการแชร์คลิปออกไปอย่างกว้างขวางจนเจ้าตัวบอกว่ามีคนติดตามมากขึ้นซึ่งก็ไม่ทราบว่าเจ้าตัวทำอาชีพนี้จริงหรือเป็นเพียงการถ่ายคลิปเล่นเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกด